หนอนกินใบซะแล้วนี่ไงหนอนหนอนหนอนนี่นี่หนอนหนอนจับไปปล่อยโอ้โหหนอนเต็มหนอนเต็มต้นเราพระคุณเอ้ยไม่เป็นไรแต่หนอนเนี่ยกินใบไม่ใช่ว่าไม่ดีนะผมบอกให้การที่หนอนกินใบเนี่ยนะมันจะทําให้ต้นไม้งามขึ้นจริงๆพอมันกินปุ๊บมันก็แตกใหม่เพราะมันเป็นหน้าฝนไงผมปล่อยเขากินเลยผมไม่ได้ผมไม่เคยนี่เลยนะครับไม่เคยฆ่าเขาเลยนะครับเนี่ยมีเยอะเลยมั้ยหนอนเยอะเลยมั้ยเนี่ยกินไปเลยลูกกินให้อิ่มแต่กินหมดแล้วช่วยไม่ได้นะไม่มีให้กินแล้วนะพอกินไปเสร็จนะเขากลายเป็นผีเสื้อมั้ยก็แตกใหม่พอกินหมดปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องตัดละเนี่ยเขาช่วยตัดหญ้าให้เราละตัดทอนกิ่งให้เราละเสร็จปุ๊บนะนี่มาอัปเดตต้นไม้เราปลูกไว้ครบทั้งหมดนะฮะ11เดือนนะครับไปฮอกกานีกล้วยนี่กล้วยนี่น่าประมาณสักกี่เดือนวะ9เดือนกล้วย9เดือนนะไม้ป่าพวกนี้น่าจะประมาณสัก10เดือนถึง11เดือนแหละนะครับพวกตะบงตะแบกเนี่ยนะครับไม้ฮอกกานีกล้วยมีทั้งกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้านะครับนี่สูงละสูงผมตัวผมเองเนี่ยสูงอยู่ประมาณเมตร72อันนี้สูงท่วมหัวผมก็คืออันนี้2เมตรละนะครับ10ดวนสูง2เมตรนะครับถ้าครบปีเมื่อไหร่ก็น่าจะอันนี้ลิ้นฟ้าเพกานะครับผมอันนี้ก็เป็นขี้เหล็กนะฮะลองเอากิ่งออกอันกันฮะนี่ลำต้นสวยนะครับผมจะปลูกคู่นะเห็นไหมปลูกพันธุ์มาเนี่ยเดี๋ยวตอนโตมันโตมันก็จะสวยแบบสวยในแบบของมันนะครับขี้เหล็กก็ได้กินไปหลายรอบแล้วกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่นะครับตอนแรกปลูกคิดว่าจะตายนะถามว่าเอ๊ะทำไมถึงจะตายล่ะก็เราอยู่กรุงเทพนะนี่เรามาจากกบิลบุรีใช่ป่ะมันก็ใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ย150กิโลนะ150กิโลไปกลับก็300โลเนาะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านเขามาแล้วน้องเขามาซื้อที่เขาก็ถมทำเป็นโคกหนองนางเขานะแต่เราเป็นขุดบ่อธรรมดานะครับเราลงมาดูบ่อของเราดูน้ำใสยังนะหลังจากที่เรา อุ้ยอะไรกระโดดลงไปกลบมีกลบแล้วนะฮะน้ำก็เริ่มใสแล้วนะครับผมเราโรยปูนขาวไปนะนะครับผมตรงเนี้ย5กิโลนะครับเนี่ยสระน้ำขนาดเนี้ยนะ5กิโลก็น้ำก็ใสขึ้นนะครับนะแล้วก็มีขี้วัวที่เราโรยไปนะครับเนี่ยนี่ก็มีขี้วัวลอยอยู่ครับน้ำใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับตรงนี้ก็เป็นถั่วเขียวที่โรยไว้ถามว่าโรยถั่วเขียวทำไมโรยเวลาดินมันลงมาใช่น้ำได้ไม่ไหลลงไปพังคือตรงเนี้ยเป็นที่เราขุดสระตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาถมวันนี้ใช่ไหมถมเสร็จเนี้ยเราปลูกกระหน่ำปลูกบ้านเล็กๆของเราเนาะนะครับผมก็เลยเอาถั่วเขียวโรยไว้เพราะว่าพอฝนตกมาปุ๊บเนี่ยน้ำก็ซาลงบ่อนะครับลงบ่อพังไปเยอะอยู่เหมือนกันผมก็ยังขุดร่องน้ำนี่ฮะเนี่ยขุดร่องน้ำนะครับนี่จะบอกก่อนอันนี้เพิ่งลงเลยนะลงไปได้อาทิตย์เดียวนะอันนี้กล้วยนาคบอกเลยผมลองกินแล้วอร่อยมากเนื้อเหนียวแน่นแล้วลูกสวยนะครับลูกสีเป็นแบบม่วงๆแดงๆอ่ะลูกสวยละครับนี่น้ำก็เลยปูนขาวไปปูนขาวเลยไปประมาณเกือบ10กิโลอ่ะเนี่ยน้ำก็ดีขึ้นนะครับน้ำดีขึ้นเลยบอกเลยน้ำดีขึ้นปกติน้ำมันจะเป็นแบบเรียกอะไรอ่ะขุ่นๆเลยอ่ะเพราะบ่อมันใหม่ใช่ป่ะนี่ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะแล้วนะครับถือว่าเพอร์เฟกต์อ่ะถือว่าเพอร์เฟกต์เลยล่ะผมดูแล้วอีกเดือนเดียวก็ใส่แล้วนะครับแต่อาจรอบหน้าอาจจะต้องโรยอีกสัก5กิโลอ่ะเริ่มมีกบเกือบโดดแล้วนะครับกบหรือปาดก็ไม่รู้ละนะครับนี่ถั่วเขียวเห็นไหมถั่วเขียวกันดินพังได้นี่โตเร็วด้วยเนี่ยไหมเห็นไหมฮะเนี่ย
เนี่ยก็เกาะที่ดินนะทําให้หนักเป็นเบาเนาะเนี่ยพอน้ําไหลลงมาใช่มั้ยปื๊ดเป็นทางปื๊ดลงมาลงร่องปื๊ดปื๊ดไปนู่นอ่ะขอบไม่พังแล้วเห็นป่ะขอบไม่พังแล้วนะครับเห็นไหมไหลลงนีบเลยปืดปืดปืดสบายทันโอ้โหไหลปืดปืดปืดลงเลยนี่ผมทำท่อระบายไว้2รูนะนี่ถ้าล้นไม่ทันก็ยังมีอีกรูหนึ่งนะครับรูล้นนะฮะนะครับตอนแรกนี่ไม่ได้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ไอ้นี่ไว้ดีๆเห็นปะพังกันเห็นปะล้นมาพังเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกครับดีเราเลยพันพังเนี้ยดีเราได้เดินลงไปได้ไงนะครับเดินลงไปได้นะครับเดินลงไปได้สบายสบายเนาะมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยในธรรมจารนะครับถั่วเขียวโตเร็วมากเลยนะครับโตเขาบอกโตเร็วกว่าหญ้านะนี้ผมดูแล้วมันก็ใกล้เคียงอะไม่ถึงกับโตเร็วกว่าหญ้าหรอกนะฮะถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับเนี่ยลุงว่าถ่ายปื๊ดไปนู่นนะครับถ่ายไปมีต้นไม้ต้นนี้ตายเหมือนกันนะรอแร่เลยอ๋อแต่แตกดอกใหม่ก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าพอโอเคนะฝนมันตกน้อยเนาะมันตกน้อยหลอดมั่งตายบ้างช่างมันเอาปลูกไปก่อนครับนะปลูกต้นไม้อย่าไปคิดอะไรเยอะมีแต่ดีก็ดีท่านผู้ว่าชัดชาตินะการชัดชาติก็บอกช่วยปลูกต้นไม้เป็นการลงทุนที่น้อยแต่ว่าช่วยแบบช่วยโลกได้เยอะเลยเหมือนว่าทำให้อากาศดีขึ้นนะลดมลภาวะไอ้ PM 3.0 เนี่ยถ้าปลูกคนละต้นอ่ะล้านต้นอ่ะโหกทมน่าอยู่ขึ้นเยอะเนี่ยผมชอบความคิดเขานะความคิดเขามันเป็นไปได้ไงคือมันทำได้เลยอ่ะมันไม่ทำไม่ได้อ่ะบางคนเนี่ยโอ้โหพูดจาสวยหรูแต่แม่งไม่เห็นทำอะไรทักอย่างอันนี้เขาพูดแล้วก็ทำได้จริงฮะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยผมชอบเขานะนะครับแนวคิดเขาสุดยอดเลยอ่ะอันนี้ก็กล้วยเหมือนกันอันนี้ก็ผมลงไปน้ำไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะมันเป็นมาไฟอ่ะแต่มันแตกใหม่ก็ไม่รู้เป็นไงตายก็ตายแหละว่าไงนะครับตายก็ตายรอดก็รอดมาไฟมันทนอยู่แล้วครับหน้านี้กินละหนอนกินใบละหนอนกินใบเท่านี้ไงหนอนหนอนหนอนนี่หนอนหนอนจะไปปล่อยโอ้โหหนอนเต็มหนอนเต็มต้นเราพระคุณเอ้ยไม่เป็นไรแต่หนอนเนี่ยกินใบไม่ใช่ว่าไม่ดีนะผมบอกให้การที่หนอนกินใบเนี่ยนะมันจะทำให้ต้นไม้งามขึ้นจริงๆพอมันกินปุ๊บมันก็แตกใหม่เพราะมันเป็นหน้าฝนไงผมปล่อยเขากินเลยผมไม่เคยนี่เลยนะครับไม่เคยฆ่าเขาเลยนะครับเนี่ยมีเยอะเลยมั้ยหนอนเยอะเลยมั้ยเนี่ยกินไปเลยลูกกินให้อิ่มแต่กินหมดแล้วช่วยไม่ได้นะไม่มีให้กินแล้วนะพอกินไปเสร็จนะเขากลายเป็นผีเสื้อมั้ยก็แตกใหม่พอกินหมดปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องตัดละเนี่ยเขาช่วยตัดหญ้าให้เราละตัดทอนกิ่งให้เราละเสร็จปุ๊บนะใบก็จะแตกใหม่สวยเลยนี่นะครับเขาคิดในแง่บวกนะฮะอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำการโรยถั่วเขียวข้าวเปลือกอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อไม่ให้มันหญ้ามันรกอ่ะให้มันทับหญ้าไปนะครับเรากลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอพูดตรงถ้าหญ้ามันรกมากมากอ่ะเนาะมีถั่วเขียวมันก็มีงูอยู่ดีอ่ะแต่ว่าโอเคมันรู้สึกสบายใจมากกว่าเนาะนะครับอันนี้อาทิตย์ที่แล้วที่ปลูกไปก็จะมีนู้นจะเป็นชมพู่นี่เป็นน้อยหน่านะอันนี้ลำไยนะลำไยนี่เขาอยู่ผมศึกษามาแล้วเขาอยู่กับดินได้ทุกอย่างทุกประเภท
ดินค่อนไปทางทําเป็นกดก็ได้ทําเป็นด่างก็ได้นะนี่ละมุดก็สวยมาเลยตั้งต้นเร็วมากเลยมากอกน้ําโอเคเอาแค่นี้ก่อนแหละมันเพิ่งเริ่มปลูกๆไปมันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างฮะก็อนาคตแหละปลูกวันนี้พอจะเห็นผลนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอ้โหพอจะ9เดือนพอจะเห็นผลแล้วเนี่ยเนาะได้พวกนี้ลงไปอ่ะอย่างมะม่วงเนี่ยลงไป3เดือนเนี่ยตอนนี้เข้าเดือนที่4แล้วเนี่ยเนี่ยเดือนเนี้ยเป็นวันแรกของเดือนที่4เนี่ยนะก็เริ่มงามขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับทุกอย่างต้องใช้เวลาเนาะถ้าเราไม่รีบทําวันนี้นะแล้วเมื่อไหร่มันจะเค้าเรียกอะไรเมื่อไหร่มันจะงามอ่ะเนาะโอเคบ๊ายบายก่อนสวัสดีครับ